แบนสีโตช้าและแกลนใบเล็กไม่แตกหน่อหรือแตกใบใหม่กิ่งก้านลำต้นไม่แข็งแรงดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะเป็นปุ๋ยประจำสวนมีสารอาหารและแร่ธาตุที่เรียกว่า NPK อย่างครบถ้วนเลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในทีเวลา 17.30 นเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้ต้นก็มากับบอนสีสวยๆใบใหญ่ๆเป็นพุ่มเป็นกอสวยงามมากๆเลยค่ะการที่บอนสีและต้นไม้ที่ปลูกไว้ที่บ้านจะโตเร็วมีใบดกงดงามดังที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้เป็นสิ่งที่ทำง่ายในการดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยซึ่งตนเองก็จะนำปุ๋ยสูตรบำรุงบอนสีซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพทำขึ้นใช้เองในสวนและสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดเลยค่ะบอนสีกระถางนี้น้องมีชื่อว่าบอนสีเจ้าจักรพรรดิเป็นบอนสีที่มีใบโดกมีหลายใบสวยชัดเจนมากๆเลยค่ะนอกจากบอนสีเจ้าจักรพรรดิที่ต้นจะนำมาบำรุงใส่ปุ๋ยในวันนี้ก็ยังมีบอนสีกระถางอื่นๆที่จะนำมาบำรุงในวันนี้ด้วยค่ะบอนสีกระถางที่2ที่ต้นจะนำมาบำรุงใส่ปุ๋ยในวันนี้นั่นก็คือน้องบอนสีหนุมานอมพระปลาค่ะปุ๋ยสูตรบำรุงต่างๆที่ต้นได้ทำคลิปแชร์ไปมีมากมายหลายสูตรด้วยกันท่านผู้ชมทุกท่านสะดวกหรือมีส่วนผสมสูตรไหนอยู่แล้วก็ให้เลือกทำตามสูตรนั้นๆได้เลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมวิธีการทำรวมถึงวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรที่ทำง่ายๆสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะและนี่คือน้ำหมักขี้วัวซึ่งเราจะนำมาบำรุงบอนสีในวันนี้ค่ะน้ำหมักขี้วัวจะเป็นปุ๋ยประจำสวนน้ำหมักขี้วัวนี้มีส่วนผสม1ขี้วัว1ส่วนผสมกับน้ำเปล่า2ส่วน3บางท่านอาจจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปช่วยในการดับกลิ่นหรือจะช่วยในการย่อยสลายก็ยิ่งดีค่ะและถ้าจะให้ดีควรหมักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก่อนที่จะนำน้ำหมักขี้วัวมาใช้คำแนะนำทุกๆ7วันควรจะใช้อุปกรณ์หรือไม้คนส่วนผสมในระหว่างการหมักปริมาณที่ใช้เราจะใช้น้ำหมักขี้วัว2ช้อนโต๊ะผสมกับส่วนผสมที่2นั่นก็คือน้ำเปล่าปริมาณ10ลิตรค่ะมาถึงวิธีการใช้น้ำหมักขี้วัวมี2วิธีด้วยกันนั่นก็คือ 1. ราดรดที่โคนต้นให้นำสารละลายปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวราดรดไปที่โคนต้นรอบๆกระถางปลูกบอนสีเลยค่ะวิธีที่2สำหรับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวนั่นก็คือ2ฉีดพ่นทางใบค่ะเวลาในการฉีดพ่นปุ๋ยแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9โมงเพราะเป็นช่วงที่ปากใบบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเปิดปากรับปุ๋ยได้เต็มที่วิธีการฉีดพ่นให้ฉีดพ่นบนใบใต้ใบรวมถึงที่ดินปลูกบอนสีค่ะสำหรับความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้แนะนำให้ใช้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะหลังจากที่ทำการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นราดรดที่โคนต้นหรือฉีดพ่นทางใบให้ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำข้อดีทางอ้อมสำหรับการรดน้ำจะช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างที่บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปทำให้บอนสีและต้นไม้ของเราแข็งแรงไม่เป็นโรคง่ายค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงใส่ปุ๋ยบอนสีในวันนี้ค่ะถ้าหากท่านผู้ชมมีการใช้ปุ๋ยสูตรนี้ตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอบอนสีและต้นไม้ของท่านผู้ชมที่ปลูกไว้ที่บ้านจะได้รับสารอาหารและแร่ธาตุที่สำคัญอย่างครบถ้วนเพราะในน้ำหมักขี้วัวจะมีธาตุไนโตรเจนจะช่วยให้มีใบใหญ่ใบสวยใบดกสมบูรณ์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิด2จะมีธาตุฟอสฟอรัส
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบใหม่งามทั้งใบให้ทั้งดอกออกทั้งผลได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้ในน้ำหมักขี้วัว 3. ยังมีธาตุโพแทสเซียมช่วยให้บอนสีและต้นไม้มีความแข็งแรงทำให้บอนสีกัดสีสวยใบดกใบใหญ่เป็นพุ่มเป็นกอสวยงามจริงๆค่ะทุกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าปุ๋ยสูตรนี้มีสารอาหารและแร่ธาตุที่เรียกว่า NPK อย่างครบถ้วนเลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้จนกว่าจะหมดสามารถหมักทิ้งไว้ใช้เป็นเวลานานๆได้เลยค่ะถ้าหากท่านผู้ชมปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดแล้วบอนสีโตช้าและแกลนใบเล็กไม่แตกหน่อหรือแตกใบใหม่กิ่งก้านลำต้นไม่แข็งแรงดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะต้นเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอนสีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้น IT Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้น IT Channel ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้น IT Channel ได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ